ทำไมคนฝรั่งเศสจำนวนมากถึงไม่อยากฉีดวัคซีนโควิด19ดูจากสถิติการติดโควิดของฝรั่งเศสแล้วเนี่ยถือว่าหลังๆดีขึ้นเยอะมากแต่ว่าสังเกตว่าพอลงมาทําจุดต่ําสุดตรงนี้แล้วเนี่ยกลับไม่ยอมลดลงไปกว่าเดิมหรือนี่คือสาเหตุที่ว่าช่วงนี้คือปิดไม่ให้คนนอกยุโรปเข้ารวมทั้งประเทศไทยด้วยเพราะว่าคนในประเทศไม่ยอมฉีดวัคซีน เหมือนกับว่าความเชื่อของเขานี่มันจะคล้ายๆกับที่ชาวบ้านไทยเชื่อว่าโควิดลอยมาในอากาศหรือว่าโควิดติดแล้วตายหรืออะไรเงี้ยก็มีคนเสียชีวิตจากโควิดจริงแต่ว่ามันจํานวนมันน้อยคนส่วนใหญ่ไม่มีอาการก็คือเป็นความเชื่ออคาาติที่มีต่อวัคซีนของคนฝรั่งเศสนี่จะคล้ายๆกับที่ชาวบ้านไทยกลัวโควิดหรือเปล่าเดี๋ยวลิงก์นี้ลงไว้ใต้วิดีโอนะครับเขายกตัวอย่างว่ามีคนฝรั่งเศสคนนึงที่อายุเกิน80แล้ว เขาก็จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีแต่พอมาเป็นวัคซีนโควิด19คนนี้ซึ่งเป็นคนขับรถทรัคที่กเกษียณแล้วก็บอกว่าไม่มีทางที่เขาจะฉีดไอ้วัคซีนตัวนี้แน่นอนถึงแม้ว่าเขาจะต้องฉีดเพราะว่าอายุเกิน80นี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วเขาบอกว่าเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นก็คือเขาเป็นชาวปารีสที่อยู่มานานมากแล้วที่เขาพูดถึงเกี่ยวกับวัคซีนฝรั่งเศสเนี่ย เริ่มต้นฉีดวัคซีนของไฟ i ซอร์กับ BioNTech ตั้งแต่วันที่27ธันวาคมพร้อมๆกับประเทศอื่นๆในยุโรปก็คือคนเนี้ยที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อมั่นเพราะว่าฝรั่งเศสนี่คือให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนกับคนที่อยู่ในบ้านพักคนชราคือ,อยังไงคือเขากลัวว่าคนที่อยู่ในบ้านพักคนชรานี่คือจะเป็นหนูทดลองกลุ่มแรกอะไรอย่างเงี้ยหรอคือเพราะว่าประมาณว่าอายุเยอะแล้ว ก็นั่นแหละโอ้จริงๆสซะด้วยมันเหมือนกับว่าเขาจะใช้พวกคนสูงอายุเนี่ยเหมือนเป็นหนูทดลองอ่ะเนี่ยเนี่ยคำเนี่ยหนูทดลองมันเป็นคําว่าพิกแต่ว่าไม่ใช่หมูนะพอคนดูแลนี่ะหนูทดลองเขากังวลว่าคนสูงอายุเนี่ยแหละคือหนูทดลองกลุ่มแรกๆของวัคซีนนี้ก็ไม่ใช่แค่คนนี้คนเดียวหมายถึงคนที่อายุแปดสิที่ไม่อยากฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยนะจากการสํารวจแล้วเนี่ยประมาณ5้าสิบแปดเปอร์เซ็นของชาวฝรั่งเศสเนี่ย ไม่อยากจะถูกฉีดวัคซีนโควิดถ้าเทียบกับ UK เคที่มีแค่ประมาณ33%ที่ไม่อยากฉีดแล้วก็อเมริกามีประมาณ41%ที่ไม่อยากฉีดของไทยอยากฉีดแทบตายแต่วงเล็บไม่ใช่ไม่ใช่พวกเราโกลโกไกนะอยากฉีดแทบตายไม่มีวัคซีนให้ฉีดมาช้าแต่อันนี้เขามาเร็วไม่อยากฉีดคือจะว่าไปมันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงจริงๆเพราะว่าจากข่าวอื่นคือ ชาวนอร์เวย์ที่อายุ80ขึ้นไปเนี่ยมีตั้ง20กว่าคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วเสียชีวิตก็เลยออกมาสรุปกันว่าวัคซีนโควิดเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับคนที่อายุมากเกินไปแล้วก็มันมีความเสี่ยงด้วยใช่ไหมฉะนั้นถ้าเกิดจะให้เรายอมรับความเสี่ยงเนี่ยมันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนอย่างเช่นว่าส่วนใหญ่คนที่จะยอมฉีดมักจะเป็นคนที่จะเดินทางอย่างเช่นมีหลายคนในกลุมเราเลยที่บอกว่า,าแฟนฉีดวัคซีนแล้วเข้าไทายต้องกักตัวไหมคะ อย่างเงี้ยคือเขายอมฉีดเพราะว่าเขาอยากจะเข้าไทยแบบไม่ต้องก,กักตัวปพรากฏว่าทางไทยก็เล่นตัวเหมือนกันฉีดแล้วก็ยังก,กักอยู่ดีฉะนั้นกลายเป็นว่าฉีดไปก็คือไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรมากขึ้นแต่ยอมเสี่ยงฟรีตรงนี้บอกว่าผู้คนจํานวนมากเลยไม่เชื่อในสิ่งที่รัฐบาลและก็นักวิทยาศาสตร์บอกแล้วก็ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนี่ยที่ปิดไม่ให้คนนอกอยุโรปเข้าเนี่ยควรให้ประเทศเสี่ยงต่ำตามที่ทางพี่ใหญ่ e อูเขาบอกอะซึ่งมีประเทศไทยอยู่ด้วยเนี่ย คือ,อยังคงเข้าเหมือนเดิมก็ดีอยู่แล้วเพราะไม่ได้ไปเพิ่มเชื้อแต่ดันปิดหมดเลยอย่างเงี้ยยังหนุ่มอยู่แท้ๆไม่น่าเลยจากการสํารวจก็คือคนที่มีปัญหากับไม่อยากฉีดวัคซีนมากที่สุดในฝรั่งเศสมีอยู่3ามกลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มคนอายุน้อยอ่าใช่ก็คือไม่รู้จะฉีดไปทำไมยังไงโควิดก็ทําอะไรเขาไม่ได้2คือผู้หญิงไม่อยากฉีด3คือกลุ่มการเมืองต่างๆทั้งสายจัดและก็ขวาจัดแต่โดยรวมแล้วคือเป็นความไม่เชื่อมั่นในรัฐบาล เหมือนว่ามันจะเคยมีประเด็นตั้งแต่ปี1990และเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบแล้วก็เรื่องของการปนเปื้อนในเลือดอะไรสักอย่างที่มันเคยเป็นประเด็นในฝรั่งเศสมาแล้วเหมือนกับว่าในช่วงนั้นคือมีการฉีดไวรัสตับอักเสบบวัคซีนไปแล้วแล้วเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคเส้นประสาทเสื่อมแต่ท,ท,ทั้งที่ไม่เคยมีความเชื่อมโยงกันแต่คนก็รู้สึกไม่ดีไปแล้วตั้งแต่ตอนนั้น พอมาปี1991ก็มีเรื่องอื้อฉาวอีกว่ามีการถ่ายเลือดที่มีเชื้อ HIV คือเอสเนี่ยให้กับคนจำนวนพันสองคนก็ทำให้คนเป็นร้อยคนเนี่ยเสียชีวิตไปคือเอาเป็นว่าเขาไม่ค่อยเชื่อมั่นเรื่องสาธารณาสุขกับรัฐบาลสักเท่าไหร่แล้วก็ปัจจุบันก็คือความไม่เชื่อมั่นในวัคซีนก็เพราะว่ามีสื่อกระแสหลักที่คอยบิดเบือนข้อมูลต่างๆคือเหมือนว่าพวกผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่เขาจะอ,ออกมาพูดในทีวีเนี่ย ก็อย่างปังประโยชน์บอกว่า it will turn you into a GMO GMO GM <O S 1> คืออะไรไม่รู้นะหมายถึงว่าคุณมันจะทำให้คุณกลายเป็น GMO คือประมาณว่ากลัวว่าจะมีการฝังชิปคือถูกฉีดวัคซีนไปแล้วจะถูกฝังชิปอยู่ใน DNA หรืออะไรอย่างเงี้ยเออก็อเป็นไปได้นะเพราะว่าปัจจุบันคือแอปมือถือต่างๆเนี่ยเขาก็แอบมีการล้วงข้อมูลเราอยู่แล้วใช่ไหมโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยคือมันอาจจะมีแบบชิป ที่แบบว่าอยู่ในวัคซีนเสร็จแล้วพอฉีดไปปุ๊บมันอาจจะมาฝังตัวอยู่ในตัวเราแล้วลอาจจะควบคุมเราในอนาคตก็ได้แล้วก็ยังมีพวกกลุ่ม Facebook บางอันที่แบบมีสมาชิกจํานวนมากเนี่ยก็คอยจะให้ข้อมูลต่างๆที่ผิดพลาดเกี่ยวกับวัคซีนคือคุณจะได้ยินเรื่องบ้าๆที่ถูกแชร์มาว่าอย่างเช่นวัคซีนจะทําให้คุณกลายเป็น GMO genetic modified organism อ๋อออ GMO ก็คือดัดแปลงพันธุกรรมใช่ไหมมันจะมาดัดแปลงพันธุกรรมของคุณหรืออะไรเงี้ยเออรู้สึกว่าเขาจะสลับข้างกันกันกบไทยนะไทยนี่คือกลัวโควิดแบบว่าขึ้นสมองอันนี้คือกลัววัคซีนขึ้นสมองอะไรเงี้ยเหมือนกับช่วงโควิดมาใหม่ๆปีที่แล้วอะเออเราคุยกับเพื่อนชาวเช็กเนี่ยนะเขาไม่กลัวโควิดนะแต่เขากลัวไอ้นี่เขากลัว 5G เขาบอกว่ามันจะทําให้คุณเป็นมะเร็งได้ <laughs> แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทําให้ผู้คนกังวลก็คือวัคซีนโควิด19เนี่ยมันผลิตออกมาเร็วเกินไปอย่างที่เราเคยพูดว่าวัคซีนส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เวลาตั้ง5-10ปีในการผลิตไอคิดคนจริงๆอไม่นานแต่ว่ากว่าจะทดลองกว่าจะอะไรเนี่ยมันจะนานว่ามันไม่เป็นอันตรายกับคนจริงๆแต่อันนี้ยังไม่ถึงปีเลยผลิตออกมาได้เยอะแยะแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคนพูดเขาก็อ้างว่าจริงๆถ้าวัคซีนอื่นเนี่ยเขามีทุนสนับสนุนเยอะนะ เขาก็สามารถทําได้รวดเร็วเหมือนกันอ๋ออันนี้เป็นข้อหักล้างคือวัคซีนอื่นๆอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่โปลิโอบาดทะยักอะไรเงี้ยใช้เวลานานแต่ถ้าเกิดว่าตอนนั้นอ่ะมีการให้ทุนวิจัยเยอะแยะเหมือนกับของไอ้โควิดเนี้ยนะก็คงเสร็จเร็วเหมือนกันอ่าก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณห้าสิบปีก็บอกว่าที่ไม่อยากให้แม้แต่นามสกุลได้ซ้มให้มาติชื่อก็คือเขาก็แพลนว่าจะไม่ยอมฉีดวัคซีนโควิดไปอย่างน้อยอีกหนึ่งปี คือเหมือนจะรอดูก่อนอะไรเง,งี้ยไม่เหมือนพวกเราเนี้ยเราอยากจะเดินทางใช่ไหมถ้าเกิดว่าฉีดแล้วมันได้เราก็อยากจะพร้อมจะเสี่ยงแต่หมายถึงว่าถ้าฉีดแล้วยังต้องกักตัวเหมือนเดิมตอนกลับมาประเทศไทยเนี่ยเราก็คิดแล้วคิดอีกก็เนี่ยเป็นประเด็นหนึ่งที่ไม่ทําให้ไม่วางใจเพราะว่ามันทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วเขาเพิ่งเริ่มฉีดกันยังไม่ถึงเดือนเลยมันเร็วเกินไปที่จะรู้ว่ามันมีผลข้างเคียงยังไง ตอนนี้ฝรั่งเศสก็ได้วัคซีนของไฟเซอร์มาประมาณ5 6 0 0 0 0โดสแล้วก็เขาคาดว่าจะได้อีก500,000โดสในทุกสัปดาห์ของเราเหรอเอ,อ่แค่2องนั้นโดสแรกก็กว่าจะได้ครบก็สิ้นเดือนเมษาอันนี้เขาได้มาตั้งแต่27ธันวาแล้วแล้วก็มีการคาดว่าจะฉีดได้ครบถึง1ล้านคนภายใน31มกราคโอโ้ ภายในหนึ่งเดือนเองนะฉีดได้หนึ่งล้านคนแต่คงเป็นโดสแรกอะ่ะมันเพราะว่าต้องฉีดสองรอบไงจะฉีดได้รอบแรกก็คือครบหนึ่งล้านคนภายในหนึ่งเดือนเลยก็คือจะต้องฉีดสามหมื่นแปดพันกว่าคนต่อวันส่วนเพื่อนบ้านอย่างเยอรมน,นีก็ได้เริ่มฉีดวัคซีนในเวลาในวันเดียวกันกับฝรั่งเศสด้วยซ้ำตอนนี้ได้ฉีดไปแล้วสามแสนกว่าคนอ้าฉีดช้ากว่าฝรั่งเศสอีกนะส่วนอิตาลีก็ฉีดไปแล้ว แสนแปดหมื่นกว่าคนก็คือยังโดสแรกกันอยู่เลยฉะนั้นเราต้องรอดูผลต่อไปเพราะว่าต้องฉีดให้ครบสองก่อนแล้วก็รอดูผลกันอีกเออแต่ถึงจะฉีดเร็วกันขนาดนี้แล้วแต่ว่าประธานาธิบดีฝรั่งเศสเองก็ยังแสดงถึงความผิดหวังที่ว่าฉีดช้าเกินไปแต่อย่าลืมนะว่ามีชาวฝรั่งเศสถึงห้าสิบแปดเปอร์เซ็นที่ไม่อยากฉีดวัคซีนฉะนั้นคนฝรั่งเศสมีกี่คนไม่รู้แต่ว่าแล้วยังไงกันต่อห้าสิบแปดเปอร์เซ็นไม่อยากฉีดมีคนบอกว่าไม่อยากฉีดก็ส่งมาส่งมาที่ไทยนี่ แต่วงเล็บเดี๋ยไทยยิงอีกเพราะว่าอินเดียจะให้ตั้งสองล้านโดสเรายังยิงไม่เอาเรามีศักดิ์ศรีมากแต่ไม่มีจะกินประธาน,นาธทบดีฝรั่งเศสเขาอยู่ในโหมดใจร้อนไงใจร้อนเลยรีบปิดไม่ให้คนอื่นเข้าด้วยบอกว่าฉันต้องทําสงครามทั้งเช้ากลางวันเย็นทุกวันเลยฉันจะต้องรีบทําอย่างเร่งด่วนก็คือกลุ่มแรกที่เขาจะเริ่มต้นฉีดที่เขาเริ่มต้นฉีดไปแล้วก็คืออายุห้าสิบขึ้นไปแล้วก็คนอยากฉีดก็คือลงทะเบียนแบบออนไลน์มาได้เลย อ๋อไม่ได้ใบบ,บังคับแบบว่ากระชากคอเสือ้อเฮ้ยฉีดเดี๋ยวนี้ก็มีคนคาดว่าที่มันช้านี่น,นี่นี่คือช้าของเขาแล้วนะของเรานี่คือเรียกว่าอะไรฮะเรียกว่าอยู่ก้นหลุมนากเลยหรือเปล่าของเขาเร็วขนาดนี้ฉีดไปตั้งล้านโดสแล้วยังบอกว่าช้าเนี่ยที่มันช้าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าคงขบวนการต่อต้านการฉีดวัคซีนนั่นแหละเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าเราต้องฉีดวัคซีนคนให้มากที่สุด as soon as possible เลยนะแล้วก็จะไม่โฟกัสกับพวกที่ไม่อยากจะฉีด คือฝรั่งเศสช่วยมารวมร่างกับไทยหน่อยได้ไหมไทยอยากจะฉีดกันแบบว่ามือสั่นตัวสั่นและกลัวโควิดจนกระทั่งขึ้นสมองแล้วอยากจะรีบฉีดวัคซีนอยากได้พักเครื่องมาห้อยคอเต็มแก่และไม่ได้ฉีดสักทีฝรั่งเศสนี่จะรีบฉีดและคนไม่ยอมฉีดห้าสิบแปไม่ยอมฉีดช่วยมารวมร่างกับไทยหน่อยได้ไหมก็ทางการแพทย์ฝรั่งเศสก็ลงความเห็นว่ายัางไงก็ตามเราจะต้องรีบฉีดวัคซีนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้มันถึงจะดี แต่ทางการแพทย์เราบอกว่าเราจะต้องรอดูก่อนว่ามีผลข้างเคียงใดๆไหมต้องห่วงความปลอดภัยของพี่น้องไว้ก่อนเอา้าเอาเอหรือว่าอย่างนี้วะที่อินเดียเขาจะให้คือเขาให้ยี่ห้อเดียวกับที่เราจะผลิตด้วยนะก็คือยี่ห้อแอสตราซินิกาเนี่ยนะเขาจะให้เราแท้ๆที่เราหยิงว่าเราจะผลิตเองซึ่งผลิตได้แค่61ล้านโดสต่อปีส่วนอินเดียเขาจะผลิตได้ตั้ง2,500ล้านโดสเนี่ยนะหรือว่าเรากลัวว่าอินเดียเขาจะแอบใส่ชิป GMO อะไรนี้เอาไว้ในวัคซีน เราก็เลยไม่ยอมรับของเขาไงโอ้โหนี่มันคิดมากขนาดนี้เลยหรือเปล่าแต่นี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างใครอยู่ฝรั่งเศสแล้วมันเป็นจริงอย่างที่ข่าวนี้เขาว่ากันไหมก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ